ที่บอกฉันดีไม่พอหรือเธอไม่ได้รักที่บอกฉันมาตรงๆเจอประสบการณ์นี้มาบ่อยขนาดไหนโหบ่อยมากพี่ตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่มัธยมปลายเลยพี่เริ่มเลยพี่ชีวิตผมไม่ค่อยดีเรื่องความรักเท่าไหร่ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วโดนเหตุผลอย่างเงี้ยหรอใช่พี่เขาพูดมาตรงๆด้วยคำนี้เลยว่าแบบคือแบบส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบบางทีก็อ้อมๆแต่คือสุดท้ายเราก็รู้แล้วว่าเราแม่งดีไม่พอว่ะบางคนก็บอกว่าโหเธอแม่งสู้เขาไม่ได้ว่ะพูดอย่างนี้เลยพี่คือมันเหมือนแบบว่าเรากำลังหาแบบว่าเฮ้ยเราอยากถามเธอจริงๆว่ะเราเนี่ยดีพอหรือเปล่าวะหรือเธอไม่รักวะเอาจริงๆเลยเธอตอบมาจริงๆเธอไม่ต้องลีลาเลยเธอพูดมาเลยดีกว่าใช่เธอไม่ต้องมาแบบเอ้ยอ้ามอึ้งแบบเอ้ยเราว่ามันเหตุผลอย่างนี้ซึ่งเบี่ยงประเด็นอะพี่มันไม่ใช่ความจริงอะดีมันดูเป็นฟังก์ชันอะพี่แต่รักมันดูเป็นอีโมชันแนลปะดีคือดูเป็นฟังก์ชันแนลนะผมแม่งก็คิดถึงเฮ้ยอันนี้ใช้งานดีจังคุณภาพดีจังตัดเย็บดีจังสนุกดีจังสนุกดีแต่ว่าสุดท้ายถ้าเทียบกับรักมันเหมือนแบบมีแพชชั่นเนตมีอะไรเงี้ยมั้งครับรู้สึกรักมันรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทั้งสองอย่างมันก็ดีกับตัวเราทั้งคู่นะหมายถึงดีกับจิตใจเราดีกับอะไรทั้งคู่แต่ผมว่ามันเหมือนกันตรงที่มันก็คงตอบแทนจิตใจเราได้เหมือนกันมั้งสำหรับผมคือผมว่าการที่ถูกบอกถูกปฏิเสธความรักด้วยการพูดว่าไม่ดีอ่ะผมรู้สึกว่าแบบผ่อนน้ำหนักให้ทำให้คนที่ฟังรู้สึกเจ็บน้อยลงมากกว่ามากกว่าที่บอกว่าเธอฉันไม่รักเธอแล้วเราเลิกกันไปเถอะมันมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแบบเหมือนซอฟเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะบอกเลิกว่าแบบเฮ้ยเธอแม่งยังไม่ดีว่ะจริงจริงผมว่าเรื่องนี้มันคือแบบคลาสสิกอะมันคือคลาสสิกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือมันก็ดีให้ตายไงก็ถ้ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาก็ไปอยู่ดีอะไรอย่างนี้มั้งสรุปแล้วโลกเราอาจจะไม่ได้ต้องการคนดีอ่ะอาจจะต้องการคนที่ใช่มากกว่าแค่นั้นเองอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมเข้าใจว่ามันจะมีแบบเรื่องที่เราเคยฟังเพิ่งเหมือนสัมผัสภาพหรืออะไรก็ตามก็ถามว่าถ้าเกิดเราจะรู้ว่าอะไรไม่ดีมันเทียบกับอะไรอ่ะเท่ากับว่ามึงต้องไปเจออะไรสักอย่างนึงที่เป็นตัวเปรียบเทียบนี่ถึงจะรู้ว่าไม่ดีถูกไหมฮะเหมือนแบบผมก็ได้ยินว่าเขาบอกว่าเราทุกคนมีไม้ในมืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะรู้ว่าไม้ที่มีมันสั้นหรือยาวก็ต่อเมื่อเทียบกับอีกไม้นึงอ่ะผมเนี่ยเจอกับตัวเองเลยใช่แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเราดีเออว่ะเฮ้ยมันมีคำนี้ด้วยว่ะตั้งนานแล้วตอนเด็กๆก็แบบว่าเหมือนกับแบบก็เราก็แบบมีเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ถึงวันหนึ่งมันเกิดแบบพอมันไม่ใช่ปุ๊บมันไม่ใช่เลยอ่ะมันเหมือนมันกดปิดสวิตช์เลยแล้วก็คือแม่งตอนนั้นก็จะแบบคล้ายๆกับว่าเหตุผล108,900โอ้โหดีอย่างนู่นดีอย่างนี้แต่แบบแต่มันไม่ได้รักเออคือสุดท้ายมันผมว่าเหตุผลมันไม่มีความหมายหรอกมันคือก็แค่แบบมันไม่ใช่แล้วมันเออพอมันไม่ใช่จริงๆเลยนะมันเหมือนแบบอะไรที่มันจืดๆไปแล้วอะกินไงมันก็อร่อยละไม่มีรักดูไม่มีเหตุผลนะรู้สึกว่ามันมีความเจ็บอยู่ในนั้นมันมีความแซะอยู่ในนั้นมันมีความที่อยากให้เขารู้เนี่ยกูแต่งเพลงให้มึงนะเนี่ยเน้นๆเลยนะให้กับทุกๆคนที่เคยผ่านมาที่เขาทำร้ายจิตใจผมแบบเนี้ยผมอยากแต่งให้เขาเลยให้เขารู้เลยคือเราไม่ได้โกรธกันนะแต่คือที่ทำเพลงเนี้ยมาคืออยากให้รู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเราแม่งก็มีความในใจอยากจะบอกเธอเหมือนกันเว้ยใช่มีคนอยู่ในนั้นกี่คนทั้งหมดอันนี้บอกได้ได้ไม่รู้ก็ทั้งหมดประมาณ5คนครับพี่บอกฉันมาตรงๆเธอจะต้องการเขามากกว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผมอยู่คนเดียวครับคือมันเป็นช่วงกลางคืนครับผมคือเหมือนเรารู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างทิ้งเราเยอะไม่ค่อยเห็นค่าเราเยอะผมเลยรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรสักอย่างที่แบบว่าให้เขาได้รับรู้อ่ะพี่ใช่ผมก็เลยแบบว่าหยิบกีตาร์ขึ้นมาผมก็เลยเริ่มเลยตั้งแต่วันนั้นเลยตอนกลางคืนผมนั่งดีดปึ๊บๆผมรู้สึกว่า
เราจะทำยังไงให้คำมันรู้สึกว่ามันโดนวะมาถึงแม่งแทงเลยใช่พี่ตอนนั้นผมก็เลยเริ่มเลยที่บอกฉันดีไม่พอหรือเธอไม่รักอย่างเงี้ยพี่คือผมอยากบ่นครับแต่ในใจจริงๆคือผมก็อยากแบบแซะบ้างคืออยากให้เขารู้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่เจตนานั้นเธออายุเท่าไหร่อ่ะ24ครับเจอประสบการณ์นี้มาบ่อยขนาดไหนโหบ่อยมากพี่ตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่มัธยมปลายเลยพี่เริ่มเลยพี่ชีวิตผมไม่ค่อยดีเรื่องความรักเท่าไหร่ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วโดนด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยหรอใช่พี่เขาพูดมาตรงๆด้วยคำนี้เลยว่าแบบคือแบบส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบบางทีก็อ้อมๆแต่คือสุดท้ายเราก็รู้แล้วอะเราแม่งดีไม่พอว่ะบางคนก็บอกว่าโหเธอแม่งสู้เขาไม่ได้ว่ะอันนี้คือเราพูดในขอบข่ายอย่างเพลงของเพียวดีไม่พอหรือเธอไม่รักเราตีโจทย์ตั้งแต่ต้นเลยว่าแมสเซจของมันคืออะไรเราอยากได้มูดโทนแบบไหนเราคิดยังไงกับเพลงนี้เราคิดว่าใครที่เหมาะกับการจะสื่อส่งสารจากเพลงนี้ออกไปเราถึงเลือกเขามาทำการพูดเอาโอเคมันก็เชฟกันด้วยระบบแหละเชฟกันด้วยขั้นตอนเราคุยกันในค่ายอ่ะหนักแต่ตอนบรีฟเนี่ยเราจะค่อนข้างสบายเพราะเรารู้สึกว่าเราเลือกไม่ใช่เลือกเราคิดมาแล้วว่าเราอยากได้คนนี้เราอยากได้คนนี้ทำอยากได้คนนี้ทำมันเลยค่อนข้างลื่นไหลอ่ะเออเวลาผมทางไปต่อผมก็จะแบบเออกดดันนิดหน่อยเพราะว่ารู้สึกเออเขาน่าจะคาดหวังเยอะแต่ก็ตอนแรกโหแม่งเหมือนผมมาตั้งใจว่าเฮียผมขายไปอย่างเงี้ยผมก็อยากจะทำให้ได้เหมือนที่ผมขายอ่ะแต่พอไอ้เฮียทำมาแล้วแม่งแบบแม่งไม่ได้ทีผมนั่งอย่างฟอนต์เงี้ยผมตอนแรกผมทำมาเหมือนที่ขายเลยนะเฮี้ยแม่งออกมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยผมแม่งไม่กล้าส่งให้ดูเลยเฮี้ยอะไรวะเนี่ย แต่บีฟในใจผมคือทำให้น้องเพียวเขาดูดีแล้วก็ดูเข้าท่าแค่นั้นเลยครับคือบีฟก็น่าจะอยู่ในเพลงมั้งครับใช่ไหมก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าก็ผมรู้สึกบรรยากาศก่อนมั้งบรรยากาศคงต้องมืดทึมๆหน่อยแล้วก็ตอนแรกผมดูแบบงานของแบบคาราวักโจไว้ที่เป็นเหมือนอาร์ติสสมัยยุคสมัยก่อนบาโรกเลยครับงานของไอคาราวักโจเนี่ยครับมันก็จะเป็นงานที่เป็นเพนติ้งนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นเพนติ้งที่คอนทราสต์เยอะแล้วก็แอคชั่นอะไรเงี้ยมันจะดูรุนแรงหน่อยเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะเป็นยุคอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาอะไรผมไม่แน่ใจดีเทลไม่อธิบายแล้วกันเดี๋ยวเดอพอรู้ว่าโอเคท่อนมันจะมีท่อนแรปสลันก็เดาว่าสลันก็น่าจะพูดเรื่องที่ลึกลงไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตีความให้เป็นการที่ในเนื้อเพลงของเพียวครับมันจะมีท่อนหนึ่งที่มีคำว่าบอกตรงๆหรือพูดตรงๆอ่ะผมรู้ว่าถ้าเป็นการบอกตรงๆเราควรจะมี eye contact กันอ่ะส่วนไอ้คนที่เป็นรุนแรงกว่าเป็นอินไซต์กว่าก็คืออาจจะไม่ต้องมองกล้องคนหนึ่งมองกล้องคนหนึ่งคิดไว้แค่ประมาณนี้เลยครับก็คือเป็นการสื่อสารเรื่อง eye contact คือเห็นพอเราไปเจอตัวจริงเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเขาก็มี attitude อะไรบางอย่างที่น่าสนใจอ่ะซึ่งผมอาจจะไม่ได้เคยสัมผัสเท่าไหร่ละกันผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่ะพี่แต่ผมก็อยากให้น้องเขาดูดีขึ้นดูมีคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วกันแต่ท้ายเรื่องพวกนี้เราก็คอนโทรลไม่ได้ทุกอย่างดีแต่ก็ออกมาแล้วผมก็โอเคกับมันพี่เชื่อโจรู้จักกับพี่มาสักพักใหญ่ๆก็หลายปีอะหลายปีมากๆด้วยความเรานับถือเราเลสเปคกันอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขาเลสเปคพี่นะแต่พี่เลสเปคโจมากๆคือรู้สึกงานโจมันมีความเฟี้ยวใช้คำนี้ง่ายๆเฟี้ยวแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้เราอยากให้เพียวมันเฟี้ยวว่ะหรืออยากให้เพียวมันแบบโซลิดขึ้นว่ะให้มันแข็งขึ้นอิมแพคขึ้นพี่รู้สึกว่าโจ้อ่ะสามารถทำได้ก็เลยเลือกโจ้จากรายงานของโจ้ที่แบบฟีโนเมนิกเห็นเครดิตฟีโนเมนิกพี่จะรู้ว่าผมตอนนั้นผมทำเป็นคือแบบว่าเหมือนกระบวนการแบบพร้อมกันเลยพี่ผมพยายามปฏิปต่อพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเลยทำนองเมโลดี้พร้อมกันกีตาร์มาพร้อมจัดเป็นแบบแบ่งเป็นเซตเลยพี่เวิร์ด1ก่อนไอ้ตอนแรกมาฮุกก่อนแล้วก็มาเวิร์ด1ค่อยๆมาพีฮุกเงี้ยพี่
เป็นทำเป็นช่วงๆแต่เรารู้แล้วว่าขอบเขตที่เราจะเล่าอ่ะมันคือเรื่องอะไรบ้างเราจดไปแล้วแบบรวบรัดสรุปมาแล้วอย่างงานนี้เรียกว่างานนี้แล้วกันเนาะมันมีความเศร้ามีความแบบเหมือนละมุนบางอย่างอะไรเงี้ยที่ส่วนทางพี่ต่อเนี่ยเขาสึกว่าเอ้ยอยากให้มันมีบาลานซ์บางอย่างมาดึงเพื่อไม่ให้มันแบบโคตรดิ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามีโจทย์ของความรู้สึกให้มันเหมือนมันมีความเข้มข้นบางอย่างใส่เข้ามาอะไรเงี้ยซาวตอนแรกมาค่อนข้างจะแบบว่ามันจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่านี้พี่ตอนแรกมันจะออกแนวผมเป็นคนอะคูสติกอะผมก็เล่นแบบไม่ค่อยมีแบบสีสันเท่าไหร่แต่พอแบบว่าผมมีพี่แตงพี่โฟมาช่วยผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วผมค่อนข้างโดนใจผมด้วยแหละให้ใช่ก็ให้มันชวนฟังให้มันรู้สึกว่าคือถ้ามันเนิบๆไปคนก็อาจจะแบบรู้สึกเหนื่อยๆเนาะแต่เหมือนแบบคนเสียงดังมันก็คนหันมามองกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมุมนั้นก็อันนั้นคือส่วนโจทย์ค่ายแหละว่าอยากให้มันให้มันเป็นแบบเฮ้ยหันมาฟังกว่าที่มันเป็นแต่แรกอะไรเงี้ยครับพอเราทำดนตรีใหม่อันเนี้ยคือตัวเพียวเขาก็ไปร้องใหม่กับดนตรีเราด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออทีนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของอีโมชันแนลอ่ะที่เราต้องการให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนถ้าเราเป็นเราเนาะแล้วก็อยากจะไปบอกโทรไปบอกกับคู่กรณีเราแบบเนี้ยมันด้วยเรื่องของโทนเสียงพี่ผมอยากให้มันแอทแทคกว่านี้ผมอยากให้มันแบบแม่งชัดแม่งจริงกว่านี้แบบฟิลแม่งมากว่านี้เพราะตอนนั้นเหมือนอารมณ์ตอนนั้นมันกินข้าวอิ่มตอนอัดตอนแรกมันเหมือนมันฟิลแบบมันไม่เดือดแล้วอ่ะหิวตอนนั้นมันแบบแม่งเหมือนแบบผมเป็นคนที่แบบถ้าไม่กินข้าวแล้วผมรู้สึกความคิดผมแม่งแล่นแม่งมาตอนอารมณ์นะนึกถึงอะไรที่มันแบบไม่ดีอ่ะพี่ใช่มันมาโฟมีความส่วนตัวที่รู้สึกว่าด้วยการที่ทำงานกับโฟเป็นระยะเราเจอกันตั้งแต่เราวัยรุ่นตั้งแต่โฟอายุประมาณ20พี่ก็ตอนก็20กว่าเราทำงานเราอยู่ทีมเดียวกันมาโดยตลอดแล้วพี่รู้น้ำหนักรู้มือของโฟว่าประมาณไหนโฟมีความเขาเรียกพี่ขอใช้คำว่าป๊อปนะคือมีความป๊อปมีความแมสมีความเข้าใจได้ไม่ได้ยากเกินและมีตรรกะในการคิดดนตรีมีโลจิกในการทำงานที่ดีออกมาได้พี่เลยเลือกโฟเพราะว่าโฟมีมันคือโฟมีเป็นคนเจเนอเรชันที่ได้สัมผัสความแมสแบบพี่ชังว่าแบบเดิมแล้วกันกับแบบวันเนี้ยโฟแม่งอยู่ในห่วงเวลาที่มันพอดีคือสมมุติเราใช้พี่รุ่นใหญ่ไปกว่านี้เขาอาจจะไม่เก็ตก็ได้ว่าเราอยากได้อะไรที่มันใหม่แต่โฟน่าจะเข้าใจและคงคีปความเป็นแบบความเป็นมาตรฐานของยุคก่อนอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นส่วนผสมที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องโฟว่ะเออจะเป็นคนอื่นไม่ได้อันนี้ซีเรียสลี่คือแบบเพราะอย่างที่บอกว่าตอนแรกที่ทำงานกันพี่ก็โยนเพลงไปให้ฟังเลยเฮ้ยคิดไงวะพอเราได้รับสิ่งที่ฟีดแบ็กกับมันเรารู้สึกอะเฮ้ยน่าจะทำได้วะด้วยเซนส์อะเฮ้ยทำเลยฝากด้วยซึ่งทำมาดับแรกมันได้เลยไงมันตรงโจทย์เลยไงแบบอ้าวแสดงว่าเราก็ไม่ได้คิดผิดว่าเราเลือกคนนี้ว่าเฮ้ยเขาน่าจะเอ็กซ์เพรสได้ว่ะจริงๆผมว่าเพลงนี้มันตัวจุดที่แข็งแรงที่สุดของมันน่าอยู่ที่ฮุกแหละท่อนไอ้เธอบอกฉันได้ไม่พอเนี่ยก็คือสรุปข้อความใจความจริงๆมันขึ้นมาแต่แรกเลยเนาะก็ขึ้นมาแบบว่าเหมือนอินโทรสั้นๆแล้วก็คือในเพลงมันจะเหมือนไล่เล่าเรื่องมาว่าแบบอย่างงู้นอย่างนี้เธออย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายก็เหมือนที่ผมเคยเล่าแหละว่าแบบมัน 108,900 นู่นนี่แล้วฮุกก็แค่บอกว่าก็ดีไม่พออ่ะดีไม่พอหรือไม่ได้รักวะอะไรเงี้ยจริงๆฮุกมันคือการตั้งคำถามเนาะคือเหมือนโทรไปแบบสรุปนี่ฉันดีไม่พอหรือว่าเธอแม่งหรือยังไงวะอะไรเงี้ยผมไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะฮะอาจจะตอนเช้าผมมาวิ่งผมฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสังคมอะไรพวกนี้ไปด้วยมั้งแล้วผมก็ไปกินข้าวร้านตามสั่งเนี่ยตรงหน้าออฟฟิศอะครับแล้วแบบก็นั่งกินอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็หันไปดูทีวีอ่ะแม่งมีข่าวเว้ยพี่แบบเหมือนว่าที่อเมริกาอากาศมันหนาวแล้วแบบหญ้ามันไม่โตอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่มีหญ้าไปให้วัวหรืออะไรแถวๆเนี้ยพี่แล้วก็เลยพูดเล่าไปสู่ถึงการประมูลวัวเว้ย
มันมีประมูลวัวผมก็นั่งดูอยู่แล้วผมเห็นโลเคชั่นการประมูลวัวแม่งเป็นแบบมีคอกมีคนมานั่งประมูลอะไรเงี้ยประมูลวัวผมก็นึกถึงว่าแบบไอ้เหี้ยวัวแม่งน่าสงสารเนาะแม่งน่าสงสารว่ะแล้วถ้ามันเป็นคนขึ้นมาล่ะมันเป็นคนขึ้นมามันจะถูกรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยผมเริ่มจากตั้งคำถามนี้ก่อนตอนนั้นที่มองภาพไว้ผมคิดว่าเป็นแบบว่าคือยังไม่ได้คิดถึงว่าเป็น MV แบบโอ้มีฉากนู้นฉากนี้ผมคิดว่าเป็นคน2คนพี่คน2คนที่แบบว่าอารมณ์แม่งเหมือนแบบผมคุยกับผู้หญิงอะเนี่ยแล้วแม่งเกิดการอธิบายโดยแบบรู้สึกว่าเหมือนกับว่าไอ้เหี้ยแม่งเราแม่งดีไม่พอหรือเธอไม่รักแบบว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดแต่เหมือนเป็นคน2คนแล้วก็มีบุคคลที่3มาประมาณเนี้ยพี่ใช่คือเรื่องราวมันถูกเล่าผ่านชายคนหนึ่งที่เป็นเหมือนนักเรียกประมูลนะครับเป็นคนสำคัญของงานแล้วกันเป็นคนที่เป็นนักขายอ่ะซึ่งมากับแฟนเขาที่แบบมารอเขามาทำงานอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งงานนี้มันก็จะเป็นงานแบบผมตั้งชื่องานว่า valuable human คือคุณค่าของมนุษย์อ่ะแต่จริงๆแล้วในงานแม่งดูถูกคุณค่าของมนุษย์ชิบหายเลยแต่เราจะมักจะสังเกตเห็นว่าอะไรที่มันดูถูกวิธีการที่มันดูถูกหรือลดคุณค่าของอะไรบางอย่างมันจะถูกตั้งชื่อด้วยการให้คุณค่าใช่มันคือคำโฆษณาทีนี้มันก็มาทำงานแล้วก็เรียกสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นที่คอยชื่นชมเขาตลอดอ่ะกับไม่เลือกเขาอ่ะใช่เหตุการณ์นี้มันแค่ทำให้เราคาดไม่ถึงเฉยๆถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์คนจริงๆมันคือทุกครั้งที่เราจะถูกบอกเลิกหรืออะไรบางอย่างมันเป็นเหตุการณ์ที่เรามักจะคาดไม่ถึงอยู่แล้วแหละหรือมันจะมีสัญญาณบางอย่างอยู่ซึ่งผมก็ทิ้งสัญญาณไว้เช่นตอนเปิดเงี้ยมันจะมีเรื่องผู้ชายคนนี้กำลังจะเข้างานอ่ะมันจะจูบกับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงจะห้ามการจูบนี้ไว้ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าถ้าเกิดมันรักผู้หญิงชายคนนี้จริงๆมันอาจจะยอมให้จูบก็ได้นะแค่อะไรเล็กน้อยพี่เพื่อชายเพื่อย้อนกลับมาดูอะไรเงี้ยครับมีเรื่องการแบบนับประมูลอ่ะขายครั้งที่1นะครับนับ2นะครับแล้วก็นับ3ขายครับอย่างเงี้ยมันก็หรือแบบมีสิ่งที่ผมเองก็แบบไปเจอที่กองถ่ายอ่ะเหมือนกันเช่นแบบมันเป็นสแตนที่แบบเป็นผู้หญิงคนรวยเข้ามานั่งประมูลอ่ะแต่เมื่อผมยืนไปอยู่ข้างหลังเป็นชายคนที่ถูกประมูลอ่ะเรามองย้อนกลับไปเราจะมองเห็นผู้หญิงนั้นในภาพคุ้นตามากเลยที่นั่งอยู่ตามขั้นบันไดอ่ะมันก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็มีการพูดเขาเรียกอะไรพี่มันประชดประชันดีอ่ะจากผู้ชายคนหนึ่งที่เคยไปนั่งเลือกผู้หญิงที่นั่งอยู่บนบันไดอ่ะแต่ผู้หญิงบนอยู่บนบันไดนั้นอ่ะกลับมาเลือกผู้ชายคนนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยจั๊กเองอ่ะที่ค่ายอ่ะเราก็ติดตามดูงานของจั๊กมาเสมอซึ่งเราก็ชื่นชมแล้วกันเนอะชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในชิ้นงานของเขาเพราะว่าจั๊กเองอ่ะสื่อสารแมสเซจหลายๆอย่างออกมาในงานทุกๆงานของเขาอ่ะมันมีแมสเซจต่างซ่อนอยู่ตลอดซึ่งไม่รู้ใครจะรับรู้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่พี่รู้สึกว่าพี่รับรู้แรงรับรู้แมสเซจของเขาออกมาได้เยอะรับรู้ว่าเขาพยายามจะสื่อสารซึ่งพี่รู้สึกว่าชอบในแอทติจูดแบบเนี้ยชอบในแนวคิดประมาณอย่างเงี้ยก็เลยเลือกจั๊กแล้วก็ต้องเป็นจั๊กเท่านั้นว่าถามว่าในตลอดเส้นทางอ่ะถามว่าเพลงเนี้ยมันมีเดโมมาเกือบ6เดือนละมันถือค่ายอย่างเงี้ยอ่ะโยนให้โฟอะเรนจ์ทำดนตรีนู่นนี่ทำให้มันสมบูรณ์พี่ก็ให้ทางทีมเนี่ยแหละติดต่อเลยว่าติดต่อจักว่าว่างไหมรับทำหรือเปล่าสนใจหรือเปล่าเพราะเราก็จะมีความ humble อยู่ประมาณนึงเราก็มีความรู้สึกรู้ตัวว่า BH Big House ของเราอ่ะมันไม่ได้ค่ายแบบไข่ใหญ่มีศิลปินชื่อเสียงโด่งดังภาพลักษณ์แบบแฟชั่นจ๋าหรือใดๆเราเป็นค่ายขนาดกลางถึงขนาดเล็กด้วยซ้ำอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราลองให้น้องติดต่อไปปรากฏว่าจักก็ค่อยยินดีอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ย happy แล้วก็รอเขาเพราะพี่อยากร่วมงานกับเขาค่ายก็อยากร่วมงานกับเขาเพราะเรา trust เราเชื่อในแจ็คมากๆเรื่องงานพี่ต่อนี่ก็ดีครับคือผมว่าบางทีดีจนผมกังวลอ่ะพอแกแบบว่าโอเคแล้วแต่แจ็คคิดว่าไงอะไรเงี้ยคือพี่ต่อก็ค่อนข้างเชื่อในความคิดเห็นเราแต่ว่าในแง่นึงอ่ะผมว่าผมไม่อยากเป็นคนที่เวลามีคนมาเชื่อใจแล้วแบบทำอะไรก็ได้อะพี่เอาเลยนะพี่อย่างที่บอกอะตลอดเส้นทางของเพลงเนี้ยตั้งแต่โฟอะส่งมาดับแรกปั๊บพี่บอกเอ้ยโอเคที่เหลือมันคือเชฟนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆปั๊บแต่โครงแบบคอทุกอย่างมันได้หมดจบแจ
จั๊กเช่นเดียวกันจั๊กทำมาวันที่ขายอ่ะพี่รู้สึกว่าจั๊กเปิดพี่จำได้เลยเปิดสไลด์ประมาณหน้าพูดก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วเปิดสไลด์มาหน้าแรกหน้าที่สองเปิดเรฟเฟรนซ์พี่บอกได้แล้วพี่ใช้ครับคุยกันในทีมเลยคุยในทีมไอ้เหี้ยกูไม่เอาอะไรละที่เหลือดูกันเลยว่ากูว่าได้ว่าแม่งอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรเอาแบบเนี้ยเอาแบบ impact ที่สุดอย่างเงี้ยดีเพราะมันถามพี่ส่วนมากเวลาพี่ทำงานโอเคคนเราอะทำงานมันจะมีภาพในหัวถูกป่ะแต่ที่บอกภาพในหัวของพี่มีแต่แบบพี่ก็จะมีรูมให้คนที่เข้ามาจอยในงานอะแต่ของจั๊กคือแบบภาพในหัวมีจั๊กโยนมาแม่งแมปแม่งแบบปึ้งจบที่เหลือพี่ปล่อยตั้งแต่วันนั้นพี่ปล่อยแบบแทบจะดูแบบเออจั๊กอยากทำอะไรทำเลยพี่เชื่อคือพี่พูดกับจั๊กบ่อยมากว่าเฮ้ยพี่เชื่อพี่เชื่อจั๊กเชื่อแบบไม่ได้มานั่งตอแหลหรือพุชอะไรก็คือแบบเฮียกูเชื่อแบบว่ามันทำได้แล้วมันเท่มันเจ๋งอ่ะมันได้เอ็กซ์เพรสมันได้สร้างเขาเรียกอะไรวะไม่ถึงกับปรากฏการณ์แต่มันได้สร้างอะไรมาบนโลกใบนี้แล้วอ่ะพี่เชื่อทำเลยโกเลยอยากได้อะไรพี่ follow หมดเออขยังกูจะทำอะไรเขาก็ชอบแหละเขาเชื่อใจอ่ะแล้วก็ทำห่วยๆผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นยิ่งผมเจออย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเฮียบางทีพี่แม่งลองไม่ชอบสักนิดนึงได้ไหมวะให้ผมได้เถียงหน่อยว่ามันว่าอะไรนึกออกให้ผมได้พูดหน่อยเอออันนี้แล้วแต่จั๊กแต่แกก็จะมีคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีพี่ให้หนึ่งดีสองคือผมเองก็ต้องแบบผมรู้สึกว่าหรือมันเป็นจิตวิทยาที่พยายามให้เราทำให้ตั้งใจขึ้นเองวะแต่ว่ามันผมก็เคยเป็นนะเมื่อก่อนเด็กๆที่แบบเฮียไว้ใจกูเหรอกูแค่นี้แหละพอละซึ่งมันเฮียไงซึ่งมันไม่ดีเราก็ไม่กล้าจะแบบทำอย่างนั้นอะมีมากกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นมากกว่าพี่ซึ่งแค่แบบผมรู้สึกว่าเออพี่ต่อเชื่อใจผมเชื่อใจผมแล้วก็เชื่อมั่นในผมแล้วกันว่าเออดีจักคิดยังไงอะไรเงี้ยจักคิดมาแล้วแหละอะไรเงี้ยครับมากกว่าครับผมว่า MV นี้น่าจะเป็นแบบมิวสิกวิดีโอที่แบบมีวิธีการหรือวิธีการนำเสนอที่มันไม่ใช่วิธีเล่าเรื่องอะครับเป็นการหยิบเนื้อหาหนึ่งให้มันมาเข้ากับเพลงแบบที่น่าจะเห็นได้น้อยผมไม่อยากพูดว่ามันไม่มีเลยอะเพราะผมไม่ได้เคยเห็นทั้งโลกอะแต่ผมคิดว่าน่าจะเห็นได้น้อยและเห็นได้ยากอะไรครับและเมื่อมันได้มีโอกาสได้เกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นของไอเดียพวกนี้มันไม่ได้ประกอบมาจากแค่ตัวผู้กำกับคิดได้มันประกอบไปถึงการยอมรับจากศิลปินจากทางค่ายหรืออะไรต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อมันผ่านไปถึงตรงนี้ได้ผมก็อยากให้ทุกคนแบบได้ลองดูมันว่าจริงๆแล้วการทำมิวสิกวิดีโอหรือการพูดถึงความรักเนี่ยมันสามารถสอดแทรกอะไรบางอย่างที่ต่างไปจากเดิมได้แล้วมันอาจจะทำให้เราไม่เบื่อที่จะได้เจอแต่อะไรแบบที่คุ้นๆกันนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะพี่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรมันจะยิ่งใหญ่ในคันลองอ่ะหรือในอะไรบางวัฒนธรรมการทำมิวสิกวิดีโอกับเพลงรักแบบนี้ซึ่งผมจะพูดกับคนดูด้วยซ้ำหรือว่าอาจจะลองดูว่าศิลปินท่านอื่นๆก็ได้ที่แบบมันมีวิธีอื่นอยู่ที่น่าจะทำได้แล้วมันพูดได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับผมว่าสำหรับแฟนๆของ Big House อ่ะแฟนเพียวแฟนอะไรก็ตามจริงๆผมก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่มันใหม่สำหรับผมที่มาร่วมกับBig Houseด้วยเนาะBig Houseด้วยแล้วก็เพียวด้วยคือไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเพลงที่เป็นเพลงที่แบบเหมือนเพลงของเพียวจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างทัชอ่ะคือเขามีเพลงที่ร้อยล้านเนาะใช่ไหมเออการที่เราได้มารู้สึกว่าเรามาแจมกับเขาอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสของเราด้วยที่จะได้แบบโอเคเขาเรียกอะไรอ่ะที่จะได้ถ่ายทอดมุมมองกับเพลงที่เขาน่าจะคือเขาแต่งมาดีอ่ะก็อยากให้แฟนของเพียวก็ลองฟังทางพอฟังเนื้อร้องฟังทำนองแล้วก็ลองฟังดีเทลของดนตรีว่ามันเล่าเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึมซับบรรยากาศต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ลองฝากฟังด้วยครับน่าจะเป็นผมว่าเป็นเพลงที่ดีนะครับผมว่าเพียวเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเก่งอยู่แล้วนะแบบบาดใจบาดจิตอ่ะผมว่าก็น่าจะโดนเส้นชาวแบบชาวพ่ายรักหลายๆคน น่าจะโดนเส้นกันหมดนะผมว่าแล้วก็จริงๆผมว่าดีตรงที่ได้สลันมาดีที่เอาสลันมาร่วมงานได้ครับก็ถือว่าน่าจะโดนผมว่าวิธีการเขียนน่าจะใกล้เคียงกันเรื่องattitudeอะไรเงี้ยเพราะว่าสลันก็เป็นคนเขียนแบบลึกซึ้งได้ดีเหมือนกันฝากคนช
ชมฮะแล้วก็ฟังเพลงนี้ผมว่าเพลงนี้หรือ MV อันเนี้ย MV อันเนี้ยคนทุกคนที่อยู่ในโปรเซสเนี้ยทั้งหมดอะรู้สึกเต็มที่แล้วก็อินแล้วก็ได้ส่งพลังได้ส่งความตั้งใจลงไปในเพลงนี้ใน MV อันเนี้ยไว้เยอะมากๆก็อยากให้ทุกคนไปดูว่ามันเป็นยังไงเพราะที่เหลือเนี่ยอันนี้มันคือรางวัลของคนทำงานหรือว่าเอ้ยมีคนดูแล้วชอบวิจารณ์สนใจในที่นี้คือแบบจะว่าก็ได้จะติก็ได้แต่แบบแค่คุณสนใจอ่ะเราแฮปปี้แล้วครับผมก็ฝากเพลงดีไม่พอหรือเธอไม่รักด้วยนะผมก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทาง BH Big House นะผมช่องค่ายผมเองนะแล้วก็ใครอยากติดตามแฟนเพจนะผมพอดีเพิ่งสร้างครับไปอยู่ไหนมาไม่รู้นะสร้างแต่ในเพจ Facebook นะผมก็ PURE_KANIN นะผมเพียวคณินนะผมก็ขอพูดนิดนึงครับผมก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นเรื่องราวความจริงของผมมีแล้วครับทุกเพลงครับผมพูดความจริงหมดแล้วก็เป็นช่วงสมัยมัธยมจนถึงมหาลัยนะครับเป็นความรักที่ไม่เคยสมบูรณ์แบบสักทีเลยสำหรับผมฝากด้วยครับผม